เดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนอนหนังรีวิววันนี้พบกับพวกเรายิมอาร์มและท็อปเราจะมารีวิวกันเรื่องอะไรดีครับวันนี้ต้องกระซิบนิดนึงพูดด้วยน้ำเสียงโทนต่ำเพราะนี่เป็นหนังผีน่ากลัวพูดเลยว่าหนังผีปี2016ไม่มีเรื่องไหนน่ากลัวกว่าเรื่องนี้ครับนั่นเลยเหรอซาดาโกะ VS คายาโกะซาดาโกะคายาโกะช่วงนั้นมันโปรโมทเดี๋ยวมึงใจเย็นๆเรื่องสั้นอย่างนี้เกิดนิดนึงเกิดนิดนึงเกิดนิดนึงเดียวเลยช่วงนั้นมันกำลัง VS มันโปรโมทพร้อมๆกับแบ็ค VS ซุปทีวีวอลอะไรอย่างนี้โปรโมทพร้อมๆกันไปๆเรื่องสั้นไปๆๆๆๆเนี่ยๆเอาส่งตรงนี้ส่งไปเรื่องสั้นกันครับซาดาโกะ VS คายาโกะดุนรกแตกเป็นเรื่องราวของนักศึกษาสาวยูริที่ได้ดูม้วนเทปอาถรรพ์กับเพื่อนของเธอจนทำให้เธอนั้นต้องติดอยู่ท่ามกลางคำสาปของวิญญาณอาฆาตในขณะเดียวกันนักเรียนมัธยมซูซูกะสัมผัสได้ถึงพลังงานลึกลับบางอย่างจากบ้านของคายาโกะทำให้เธอนั้นก้าวเข้าสู่ขอบเขตของคำสาปจากวิญญาณร้ายทั้งสองนี้ด้วยกันหนทางรอดของพวกเธอคือต้องหาทางแก้คำสาปนี้ให้ได้ท่ามกลางการปะทะกันของวิญญาณร้ายทั้งสองระหว่างซาดาโกะและคายาโกะความรู้สึกกันก่อนเลยมาก่อนหน้านี้เราดูเรื่องสั้นแล้วพอไปดูหนังแล้วมันคนละเรื่องกันเลยคือดูยังไงดูสารพัดแล้วคาดหวังหรือไงไม่ได้คาดหวังอ๋อแต่ว่ามันพอเราทำไมพอไม่เหมือนกับไอ้นั้นแล้วมันเหมือนรู้สึกผิดหวังงงดูแล้วงงคือตอนแรกคิดว่าถ้าผีซาดาโกะกับผีคายาโกะมาสู้กันอะเรื่องมันคงจะไปในทางเดียวกันอะแต่นี่มันแยกออก2เรื่องอะคือมันจะมีนางเอก2คนพอเราดูแล้วเราสุดว่าทำไมซาดาโกะมันออกมากประมาณแบบ 80% ได้คายาโกะออก 20% เหมือนแบบเป็นตัวแถมอ่ะเราเลยรู้สึกว่าค่อนข้างงงกับความบาลานซ์ของเรื่องไม่แล้วชอบไหมงงนี่ชอบไม่ชอบเกลียดหรือยังไงพูดไปดิพูดไปเลยถ้าถามว่าชอบไหมเหรอก็โอเคอ่ะถือว่าโอเคแต่ไม่ได้ชอบเลยนะอ๋อก็ถือว่าเป็นหนังผีที่ดูได้แล้วพี่ท็อปอ่ะสำหรับพี่เนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยพี่ชอบความเป็นญี่ปุ่นแค่นี้ก่อนจะบอกว่าดูเทรลเลอร์เหมือนกันตอนดูเทรลเลอร์เนี่ยพอจั่วซาดาโกะ VS คายาโกะปั๊บพี่นึกถึงเฟนนี่เรียนใจสายก่อนเลยแล้วพี่รู้สึกเอฟเฟกต์คิดเหมือนกันพี่รู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นหนังผีจริงจังขนาดนั้นแหละมันน่าจะแบบเฮ้ยเหมือนขายเหมือนเฟนนี่เรียนใจสายเงี้ยออกเหมือนเฮ้ยแอคชั่นไปเลยหลุดไปเลยนึกว่าจะอย่างนั้นแต่พอเข้าไปดูปั๊บเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นซะทีเดียวก็จริงแต่ว่าอย่างที่บอกบรรยากาศมันก็ได้อยู่บางอย่างมันก็โอเคอยู่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพี่มองว่าเขาเล่าเรื่องแบบแปลกๆคิดเหมือนกันอย่างนึงคือเข้าใจว่าเขาต้องการจะเฮ้ยทำความเข้าใจใหม่เพื่ออะไรก็ไม่รู้เพราะผี2ตัวนี้พี่ว่าดังอยู่ไม่ต้องทำความเข้าใจใหม่มากคนดูก็เข้าใจได้นะครับไหมนี่เขาพยายามเล่าอยู่การตลาดไงการตลาดการตลาดไงเผื่อคนที่ไม่เคยดูเดอะลิงกับจูออนนึกออกไหมมันก็ทำให้กว้างขึ้นไงถูกไหมล่ะมึงก็เล่าเนี่ยก็เสียเวลาเล่าไปดิ40นาทีอ่ะ50นาทีอ่ะก็มึงก็เล่าประวัติใหม่นิดหน่อยอะไรงี้สำหรับพี่กระทับได้อีกเหมือนพี่มองว่าเล่าคายาโกะอ่ะกำลังดีซาดาโกะรู้สึกใช้เวลานานไปหน่อยนานไปหน่อยสรุปชอบไหมเฉยเฉยชอบกับบรรยากาศที่เฉยมาที่กูเลยแล้วกันกูไม่ชอบครับไม่ชอบคือไอจุดที่ดีมันมีแต่ว่าถามจริงๆไม่ชอบเรื่องนี้คือไอเล่าเรื่องมันก็แบบเนี้ยหนังผีแหละหนังผีต้องโง่โง่ไม่มีเหี้ยอะไรเลยมันคือหนังผีปกติคนในเรื่องก็กลัวผีหนีผีปราบผีเจอผีมันมีแค่นั้นอ่ะมันไม่มีเหี้ยอะไรแล้วแล้วก็ไอตัวผีซายาโกะใช่ไหมคายาโกะคายาซายาโกะซาดาโกะซาดาโกะนั่นแหละมันมี2ผีแค่นั้นเองกูจำไม่ค่อยได้จำชื่อไม่ค่อยได้คือผี2ตัวนี้เขาก็เอามาจับเป็นอย่างที่อาร์มพูดไปว่ามันเป็น2เรื่องแยกกันเป็น2เส้นเล่าคู่ขนานไปเลยซึ่งไอตัวเส้นของไอคายาโกะอาจจะน้อยกว่าเป็นมิสเตอรี่มากกว่าอะไรอย่างนี้อีกอันนึงก็เล่าเยอะกว่ามันก็จะเป็นเส้นของตัวนางเอกแล้วก็ทั้งเรื่องจะดำเนินเรื่องไปโดยนางเอกกับเพื่อน2คนเปิดเทปอะไรมันจะมีการเกิดมานิดนึงเทป อะไรเทปอาถรรพ์ช่วงแรกๆก็จะเป็นปูตัวละครตัวนางเอกกับเพื่อนเนี่ยชื่ออะไรนางเอกนางเอกชื่อยูริกับนาสึมินาสึมิสองคนนี้ก็น่ารักดีน่ารักดีน่ารักดีปังมากน่ารักมากเอาไปเลย8คะแนนไม่พูดเล่นเดี๋ยวกูซูมหน้าปังมากปังมาก
คือเขาเปิดฉากมาแบบว่าเขาเรียนกับอาจารย์เขาปังเนาะเขาปังมากเขาผลงานที่ผ่านมาโอ้ยคนนี้เขาน่ารักมากเลยใจเย็นเลยแปะเขาสอนเนื้อเรื่องซีจีการถ่ายทำไม่ต้องปังมากเรื่องนี้การแสดงไม่ต้องเลยการแสดงไม่ต้องปังโอ้ยคนนี้ปังพอแล้วนี่เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวโดนด่าเพราะว่ากูโดนด่าคุณเล่นนะเป็นพวกชอบปุกปั่นก็มันเปิดฉากมาเป็นนางเอกอะไรนางเอกกับเพื่อนกำลังเรียนอยู่โดยมีอาจารย์ชินเขาเป็นคนสอนเกี่ยวกับเฮ้ยมันมีวิชาเกี่ยวกับอารมณ์มันเหมือนวัฒนธรรมหรืออะไรของญี่ปุ่นอะไรประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแหละเกี่ยวกับเรื่องคล้ายสังคมประวัติศาสตร์ประมาณนั้นไม่รู้เหมือนกันไปทางอะไรนะผีห้องน้ำไปทางผีส่วนใหญ่เป็นผีหมดเลยอ่ะไม่คือจะบอกว่ามันเป็นเหมือนวิชาประวัติศาสตร์อะไรของเราเหมือนบ้านเราอะไรงี้แหละแต่คือของเขามันเป็นวัฒนธรรมที่เหมือนผีปากฉีกอะไรเงี้ยมีหนังอยู่ใครไปหาดูได้ผีปากฉีกแล้วก็มีผีห้องน้ำมีมึงฟังแล้วตลกใช่ไหมแต่จริงๆถ้าได้อ่านเรื่องผีห้องน้ำมันมึงไม่ตลกอ่ะคนน่ากลัวถ้ามีผีอะไรวะจำไม่ได้แล้วแล้วก็มีเทปอาถรรพ์แล้วก็มีบ้านล้ามีบ้านอาถรรพ์บ้านล้าบ้านอาถรรพ์ประมาณนั้นจำไม่ได้ว่าใช่กับปะหรือเปล่านะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี่ติดร้อนเนี่ยกูพูดว่ากูอยากทำหนังกับปะแต่เนี่ยพี่ท็อปถ้าพี่ท็อปชอบญี่ปุ่นอะไรเงี้ยลองไปอ่านดูเดี๋ยวลองไปหาไล่ดูแบบผีแบบเขาเรียกว่าประวัติที่มาของผีอะไรพวกเนี้ยถ้าได้มีวิชาเรียนงี้กูว่ามึงได้เต็มแบบมึงชอบแน่นอนนะชอบเป็นคนที่ชอบบรรยากาศญี่ปุ่นชอบสาวญี่ปุ่นแล้วชอบเห็นสาวญี่ปุ่นโดนผีญี่ปุ่นหลอกต้องโกนหนึ่งใครวะเนี่ยเดี๋ยวไม้ไอ้ไม้กูดูออกก็เป็นไอ้ไม้เราพยายามเป็นทุกคนเราพยายามกลับมาเราก็เห็นตัวนางเอกกับเพื่อนนางเอกเนี่ยนั่งเรียนอยู่ตอนนั่งเรียนก็เขาเรียกว่าทำให้อาจารย์เหมือนเฮ้ยเหมือนไม่เชื่อเหมือนพูดเป็นเรื่องตลกอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นเราขายหนังสือใช่ขายหนังสืออาจารย์ขายหนังสืออะไรนี่ก็ว่าไปเป็นมุกตลกแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตัวนางเอกกับเพื่อนนางเอกเนี่ยมาคุยกันเรื่องเทปของพ่อแม่เขาเรียกอะไรนะวิดีโอคือเป็นเทปไม่ไอเทปเนี่ยอ๋อเหมือนครบรอบแต่งงานของเพื่อนของพ่อแม่ของนัสมิใช่จะถามเฉยๆว่าไอ้เหี้ยนี่เขาเรียกว่าอะไรวิดีโอเออชิบแม่นึกคำไม่ออกโอ้โหวิดีโอม้วนวิดีโอคำไม่ออกม้วนวิดีโอมันไม่ได้ใช้นานช่วยเอาไปทำให้เป็น DVD หน่อยของขวัญให้แม่ไงใช่ครบรอบไงอย่างนี้ตอนแรกๆเหมือนเขาหลอกนิดนึงเหมือนกับว่าเฮ้ยเทปนี้ตะกี้เพิ่งพูดเรื่องเทปอาถรรพ์ด้วยนี่เทปนี้เทปอาถรรพ์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้อ๋อทำไมแต่มาไม่ใช่นะอะไรประมาณนั้นเอ้ยแต่ก่อนหน้านี้มันจะมีผีที่ยายโดนหลอกแล้วเปล่ามีไอ้นั่นไอ้คนที่สังคมสงเคราะห์อ่ะสังคมสงเคราะห์ก่อนหน้านี้อันนั้นเป็นช่วงเปิดหัวไงเปิดหัวเรื่องสังคมสงเคราะห์ตอนหลังมันก็เฉลยไงเฉลยประมาณว่าไอ้ลุงที่ตายตอนแรกอ่ะลุงที่สังคมสงเคราะห์ไปเรียกอ่ะนั่นน่ะคือเจ้าของเทปแล้วเอาเทปนี้ไปขายประมาณนั้นเอาไปขายทำไปทำมาก็ปัญหาของนางเอกกับเพื่อนนางเอกมันมีอย่างเดียวคือกูไม่มีเครื่องเล่นก็ไปซื้อที่ร้านมือสองก็ไปเจอนี่แหละเครื่องเล่นเทปถูกดีราคา600เยนสูงสุด600เยนนี่มันตีเท่าไหร่วะประมาณ60,000กว่าใช่ไหมรู้สึกไม่ใช่หุ่นเล่นมันก็ชอบตบมุกไปดินี่ไงตบมุกแล้วกูไม่ใช่เลยเจลมันประมาณสัก100 200ได้ไหมอะไรเงี้ยนะ 0.03 เลยประมาณนั้นไม่รู้เหมือนกันลองคิดดูแล้วแม่มันคิดยากนางเอกก็ดวงซวยหยิบเครื่องเยี่ยนนี้ไปคือนางเอกเนี่ยเป็นคนเลือกยูริเป็นคนเลือกไปตรงนี้ต้องทดไว้นิดนึงพอเลือกไปปุ๊บเนี่ยเอาไปแล้วก็เพื่อนของข้างๆดูเพื่อนของข้างไม่อยากดูหรอกเกียงตั้งแต่แรกแล้วมันเลยจะมีช่วงเนื้อเรื่องตอนหลังๆที่ประมาณว่ามึงโทษกันหน่อยอะไรประมาณนี้ว่ามึงแหละเป็นคนทำให้กูดูยูริเนี่ยทำให้กูดูอะไรประมาณนั้นพอหลังจากดูปุ๊บก็จะเริ่มแล้วเห็นผีเลยเห็นผีกันไวมากนางเอกพลาดนิดเดียวคือไม่ได้ดูเพราะไลน์เข้าใช่มีไลน์มากพอไลน์เข้าปั๊บกดไอ้นี่ก็เพื่อนก็นั่งดูสักพักนึงโทรศัพท์ดังอ้าวดูแล้วเหรอดูใหม่ทีสิอยากไปหาพดพี่อยากเล่นหนังผีของพี่มากไม่ต้องมีแลบบิ้นด้วยแต่กูบอกเลยพี่ท็อปเหมือนมึงทำเหมือนมากไม่เวลาผีอ้าวผีออกต้องช็อกถ้าผู้กำกับบอกช็อกเยอะๆต้องเล่นเบอร์ไว้ก่อนไงต้องเล่นเบอร์กูจะบอกเลยว่าแสดงได้แข็งมากตัวเนี้ยแต่ชอบน่ารักน่าปังมากเอาไปเลย8คะแนนไม่ใช่ครับเฮ้ยแต่ว่าแสดงแข็งมากไอตัวคนนี้ชื่ออะไรนะ
นาซูมินาซูมิอยู่นาซูมิเดี๋ยวเพื่อนชื่อนาซูมินางเอกชื่ออะไรนะยูริยูริเออมึงจำยูริไว้ก็พอยูริไอ้คนพอเดี๋ยวมันก็ตายแล้วไอ้นาซูมิ นาซูมิมันแสดงแข็งมากสำหรับผมนี่คือไม่ชอบเลยเท่าที่เห็นเนื้อเรื่องของไอ้นาซูมิก็คือกลัวผีแค่นั้นแหละแต่นาซูมิทำสำเร็จอย่างนึงเขาเล่นแข็งแล้วทำให้พี่แข็งได้ด้วยมันสามารถส่งต่ออารมณ์คือเราอินอะเราดูปั๊บเขาเล่นแข็งใช่ไหมเออเราแข็งด้วยถือว่าประสบสำเร็จปังมากเลย8คะแนนนะนี่ก็แปดเมื่อเทปนี้เป็นคนยับไม่แต่น่ารักไงเออน่ารักปังมากไงแต่ชอบน่ารักส่วนตัวชอบยูริมากกว่าแต่ผมชอบนักซึมิมากกว่าอยู่กันได้ไงแบ่งไงพอดีนั่นแหละแยกกันว่าคนละคนแต่กูชอบมากกูชอบซาดากุแล้วกันทำไมมึงต้องเออบ่อยจังวะรัวมากตะกี้กลับมาตรงนี้ก่อนคือเนื้อเรื่องมันก็ไม่รู้จะให้ใครช่วยดูไปแล้วนี่ตัวนัสมิใช่ไหมดูไปแล้วก็เลยให้อาจารย์ช่วยอาจารย์ชินอาจารย์ชินอาจารย์ช่วยอาจารย์ดูแบบรู้เยอะเขียนหนังสือด้วยไงอารมณ์อาจารย์นี่ไม่เหมือนหลุดมาจากการ์ตูนหรือเที่ยอะไรสักอย่างอารมณ์อาจารย์มันเหมือนตัวการ์ตูนอยากดูจะได้เห็นมันบุญตาแล้วอะไรงี้นี่มันเป็นประวัติศาสตร์อะไรงี้อะไรประมาณนี้มันเป็นประวัติศาสตร์อะไรงี้อารมณ์เหมือนอารมณ์เห็นแล้วแอบนึกถึงด็อกเตอร์ในการ์ตูนอ่ะไม่รู้ดิไม่ใช่เรื่องที่ใกล้ๆที่อะไรวะ2016 ID4 ดร.แบบหลุดมันคลั่งไงคลั่งแบบคลั่งเรื่องผีมากเขาส่วนใหญ่คนทำหนังมักคิดไปก่อนทำยังไงด็อกเตอร์คนฉลาดอาจารย์อะไรเงี้ยคาแรคเตอร์ยังไงดีต้องเป็นอย่างนี้ไงต้องหลุดต้องบ้าๆหลุดๆอะไรงี้มันไม่จำเป็นขอร้องอะเลิกหาเรฟเฟอเรนซ์เป็นไอสไตล์ซะทีใช่เลิกเอาไอสไตล์เป็นเรฟเฟอเรนซ์คือเรฟเฟอเรนซ์ไอสไตล์จริงๆมันไม่จำเป็นแล้วมันไม่จำเป็นอะมันไม่จำเป็นแล้วโอ้มันมีเยอะแยะไอสไตล์มันคือคนเดียวบนโลกมึงเอาคนเดียวบนโลกไปเรฟเฟอเรนซ์เนี่ยนะคือพอด็อกเตอร์ปุ๊บต้องเป็นแมทไซแอนติสอะไรงี้บ้าๆหรือไม่จำเป็นซาดาโกะเลยโอ้ยนี่เทพสักนะสรุปอาจารย์ก็ไปดูอาจารย์ก็ดูอยากดูมากไปดูเดี๋ยวฉันดูเป็นเพื่อนเธอแล้วฉันจะก๊อปไว้ด้วยระหว่างที่ฉันดูฉันจะก๊อปไว้ด้วยนั่นแหละเธออีกวันนึงฉันอีก2วันออกไปเดี๋ยวฉันดูก่อนพวกเธอออกไปรับโทรศัพท์สรุปกดใช่ไหมสรุปใช่ไหมสรุปไม่เห็นได้ยินเสียงวีบวีบวีบเฉยมันคือเสียงอะไรวีบผีญี่ปุ่นผีไม่มันเป็นสัญญาณโทรศัพท์ไงผีญี่ปุ่นพี่มองว่าเนี่ยหนังเรื่องนี้ทั้งนั้นแวะเลยหนังเรื่องนี้สำหรับพี่แล้วมันได้อย่างนึงคือญี่ปุ่นเนี่ยมันเก่งเรื่องดีไซน์ผีญี่ปุ่นเนี่ยพี่มองว่าตัวซาดาโกะคายาโกะเนี่ยเขาออกแบบมาจบแล้วถ้าลองไม่ใช่ซาดาโกะกับคายาโกะหรือเป็นผีที่มันดีไซน์ไม่ดีดิหนังเรื่องนี้แม่งไม่ดีเลยนะนี่ผีมันยังจบมาแล้วแม้กระทั่งเสียงมันก็มีเอกลักษณ์ไงมันมีความเป็นเอกลักษณ์สูงแต่ละคนมีเอกลักษณ์ไงสุดท้ายเอาเอกลักษณ์มารวมกันไงไอ้ตัวพลาดมากไอ้ตอนคานยังโอเคนะมึงอยากให้มันดูโอเคมันก็ดูผิดแปลกๆอะไรเงี้ยตามสไตล์เขาญี่ปุ่นหรือเปล่าแล้วผีเด็กไม่ผมต้องทำช้าๆดิทำเร็วปุ๊บมันตลกทันทีเลยนั่นแหละมันเป็นผีวิดีโอใช่ไหมดูเป็นผู้กำกับจะให้มีระบบวีเลวายเรื่องอะไรมือนี่กูรีวายไปมาสมมุตินางเอกรีวายแต่ก็รีวายรีวายเป็นจังหวะเพลงเลยอ่ะไอ้นี่ก็ช็อกอยู่ผีนึกภาพไหมผีเป็นหนังไปถ้าพ่อผีด่ามึงจะเพย์ก็เพย์อย่ารีวายไปมากกูเหนื่อยพี่ท็อปอันนี้เป็นพอร์ตใช้ในสแกรี่มูวี่ได้อยู่พอร์ตนี้ใช้สแกรี่มูวี่ได้อยู่เคยมีน้องๆบอกทำคลิปจริงๆพวกเราหน้าทำคลิปเราเรียนนะแล้วก็ข้ามไปที่อีกเรื่องนึงของซูซูกะกับคายาโกะอ๋อซูซูกะคือเหยื่อคายาโกะใช่อ๋อตัวนางเอกอีกคนนึงเรียกว่าได้ผมม้าแล้วกันนะพอรู้อยู่ก็คือเนื้อเรื่องอย่างเดียวคือย้ายบ้านใช่คือเรื่องนี้ก็เพิ่งย้ายบ้านย้ายบ้านแล้วก็มาอยู่บ้านข้างๆบ้านล้างมีเด็กสิแล้วก็เดินอยู่หน้าบ้านเดินแล้วก็ไปโรงเรียนไปเล่นไพ่แล้วก็กลับมาเดินหน้าบ้านต่อหนังเรื่องนี้แล้วก็ไปเจอเพื่อนที่โรงเรียนแล้วก็กลับมาเดินหน้าบ้าน
แล้วก็มาเจอเด็กไงแล้วก็เดินเข้าบ้านเพราะว่าฝันร้ายก็เลยเดินเข้าบ้านคือไม่รู้ทำไมอยากเข้าบ้านแต่ว่ามันแบบเหมือนเห็นใครสักคนก็เลยเดินเข้าบ้านเออแล้วมีโมเมนต์นี้อีกแล้วซึ่งพี่ไม่ค่อยชอบมึงทำไมเพื่ออะไรแรงดึงใจมึงคืออะไรแรงดนใจคือมันมีคนเดินอยู่ในบ้านไงเด็กไงอยากช่วยเด็กโถมึงถ้าตรงข้ามมึงเป็นคอนโดมึงตายห่าเลยนะต้องช่วยตอนมืดๆด้วยรอตอนเช้าไม่ได้นึกภาพว่าสมมติไม่ใช่บ้านล้างเป็นคอนโดล้างมึงไม่ขึ้นไปทุกห้องเลยแต่นี่บ้านล้างไงบ้านล้างก็เลยเดินเข้าไปได้แล้วก็ต้องเดินไปตอนเที่ยงคืนแบบตีหนึ่งอะไรงี้แล้วก็ให้แม่ตามไปแล้วก็พ่อแม่ตายหมดเลยแล้วก็ไม่ร้องด้วยไม่ร้องพ่อแม่ตายไม่ร้องไม่เคยไม่รู้สึกอะไรสมเหตุสมผลเลยคือแบบไม่เป็นไรพ่อแม่ตายกลัวกลัวมากเลยกลัวมันพูดอย่างนี้เลยว่าพูดกับยูริกลัวมากเลยนั่นแหละกูเล่าเรื่องของไอ้เหี้ยนี่จบแล้วเรื่องของไอ้อะไรนะฮะสุสุกะจบแล้วสุสุกะผีไม่ข้างบ้านไม่ไปผีจะไปบ้านนี้ผีถนัดขวาอ๋อถนัดขวาเออนึกภาพบ้านล้างอย่างนี้นะบ้านไอ้ชื่ออะไรนะสุสุกิสุสุกะชิสุกะเหี้ยสุสุกิรถไอ้เหี้ยอยู่ขวามือของบ้านล้างพอดีผีถนัดขวาคือเวลาจับหัวคนจับขวาก่อนใช้มือขวาจับปุ๊บดูไม่ทันเวลาคลานจับไม่ทันดูเวลาคลานเนี่ยไม่ได้เก็บต้องเฮ้ยมันมีซิมบลิกอยู่มันก้าวขวาก่อนใช่ไหมสังเกตว่ามือขวามันจะยกสูงกว่ามือซ้ายนิดนึงลำคลานอยู่อย่างนี้คือเป็นซิมบลิกผีถนัดขวาเท่กูดิเลยบ้านหลังด้านซ้ายก็เลยไม่ผีไม่โดนไม่ยุ่งไม่เป็นเพราะเวลาผีถนัดขวาปั๊บจะบอดซ้ายมันจะแบบเวลามองอย่างนี้คือต้องผู้หญิงคนนี้ด้วยต้องคือพ่อแม่จะพ่อแม่แก่ไปอ๋อแก่ไปไม่ได้อาจจะใกล้ๆกันแล้วมาอยากให้มาทำไมอุ้ยมันไม่ได้อยากให้มามันเรียกเฉยๆเรียกเฉยๆเหมือนที่บอกยิ้มยิ้มนอนอยู่ใช่ไหมอยู่ดีฝันว่าเดินบันไดอยู่ในบ้านแล้วสักพักก็เห็นเด็กเด็กเดียวมึงอยากเรียกฮีหรือไม่พอเห็นผู้หญิงปั๊บต่อเลยเนี่ยได้ถ้าทำอย่างนี้บ้างเดี๋ยวกูทาตัวขาวให้เหมือนไอ้เด็กเฮียนั่นเลยไปยืนป้ายรถเมย์พอเจอนักศึกษาปั๊บแล้วเราเมียวด้วยเราเมียวด้วยเด็กต้องเมียวคุณคิดว่าคุณโดนอะไรเสียงแมวเสียงแมวมันเป็นเสียงแมวเขาเรียกว่าสร้างความน่ากลัวอันนี้โอเคอยู่ชอบอยู่ตรงที่เอาเสียงแมวแมวมันจะเสียงคล้ายเด็กเวลาร้องถ้าใครเลี้ยงแมวจะรู้แบบกลางคืนเวลามันติดสัตว์มันอยากเย็ดอ่ะมันจะร้องแมวแมวอะไรงี้นิดนึงที่จังหวะที่พี่รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรชี้นำมากกว่านี้ที่ไอตัวซูซูกะมึงเรียกซูซูกิก็ได้ซูซูกะซูซูกะมันจะเดินขึ้นบันไดบ้านตัวเองกินข้าวเสร็จเดินขึ้นบันไดปั๊บฟุ้งแล้วเป็นบ้านผีอ่ะพี่รู้สึกไม่ควรเลยร้อนไงร้อนมันร้อนฟุ้งเฮ้ยมันน่ากลัวพี่ท็อปมันน่ากลัวนะเป็นอย่างเงี้ยพี่ท็อปลองคิดดูถ้าเกิดขึ้นกับพี่ท็อปลองคิดดูน่ากลัวให้พี่คิดดูนะถ้าเป็นพี่นะเวลาเหยียบบันไดใช่ไหมมันจะหายใช่ไหมฟุ้งฟุ้ปุ๊ดเฮ้ยมันก็สลับไปสลับมาสมมุติผีอยู่นี่เด็กอยู่นี่ป๊าหายไปปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดป๊าเด็กมึงเล่าไปถ้ามึงทำอย่างเงี้ยมึงเล่นอย่างงี้เลยก็ได้จริงแล้วปุ๊ด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 ก็สแกนนี่เลยเรื่องของน้องสุสุกะไว้ตรงนี้ก่อนนะกลับมาที่น้องยูริอาว่างมันนิ่งพิงเยอะพออาจารย์ชินเขาบอกว่าเขามีคนที่ช่วยได้เขาก็พาไปหาเรียกว่าไงหมอผีหรือแม่หมอดิบ้าหมอผีแหละมันเป็นหมอผีอ่ะคือในเรื่องอ่ะมันจะเหมือนเขาจะพยายามเขาจะพยายามเซตให้มีแบบเฮ้ยแก๊งหมอผีอ่ะคล้ายๆแบบสังคมหมอผีอ่ะใช่เขาจะรู้จักกันแล้วไอ้ป้าหมอผีเนี่ยคือไอ้ตัวอาจารย์ที่ข้างๆเนี่ยบอกว่าเนี่ยเก่งผมเคยไปสัมภาษณ์เขามานี่เทปจริงหลังจากโดนหลอกไปแล้วเนี่ยเทปจริงต้องอาจารย์คนนี้เลยไงก็เลยพูดชื่อป้าคนนี้ขึ้นมาจำได้ไหมชื่ออะไรจำไม่ได้แต่ก็จำได้หมดไอ้สัตว์มาพูดเลยไอ้ป้าคนนี้เดี๋ยวจะหาเสียงไอ้ตูเฮ้ยมึงไอ้สัตว์เฉยๆจัดก็ดีแล้วไม่เซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ตรงนี้ไอ้สัตว์เฉยๆดีกว่าคือก็พามาใช่เพราะว่าไอ้ชื่ออะไรนะเพื่อนนัทสึมินัทสึมิร้องไห้ต้องช่วยหนูหน่อยหัวแล้วอีกวันเดียวตายแล้วช่วยหนูทีอีกวันเดียวตายแล้วอีกวันเดียวตายแล้วอาจารย์ขนาดอาจารย์ดูเป็นเพื่อนแล้วยังต้องช่วยหนูอยู่เพราะว่าหนูอยากมีคนตายเป็นเพื่อนอะไรอย่างงี้เดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นมาถึงก็ให้อาจารย์แม่แต่ป้าเนี่ยช่วยป้าหมอผีป้าหมอผีนั่นแหละให้เขามาช่วยอาจารย์ต้องโห
มืดมากมันมืดมองไม่เห็นเลยอ้าวมึงหลับตาทำไมเนี่ยล่ะเอาละลืมมันมืดมากเปลี่ยนหนังนี่เปลี่ยนให้กำกับเถอะขอร้องนะมืดมันมืดเป็นกูจะแล้วลืมตาก่อนนั่นแหละเขาก็หาวิธีช่วยให้ไล่ผีไล่ผีอารมณ์เหมือนหนังไทยแล้วเอาน้ำมนต์สาดกินน้ำมนต์เนี่ยเป็นสวดมนต์เป็นอะไรที่กูไม่ชอบที่สุดเลยเวลามีอยู่ในหนังผีอะไรพวกนี้มันเป็นอะไรที่แบบอะไรว่ามันคือไอ้พวกนี้มันเป็นความเชื่อเข้าใจความเชื่อวัฒนธรรมของญี่ปุ่นหรืออะไรงี้ของไทยก็เหมือนกันแต่ผมมองว่าไอ้นี่พวกเนี้ยมันล้าหลังสำหรับหนังนะไม่ใช่สำหรับสังคมนะมึงอย่าด่ากูนะสำหรับหนังเนี่ยการมีสิ่งพวกนี้อยู่แบบไล่ผีเอาน้ำมนต์สาดบ้างเอาเชื่ออะไรพวกเนี้ยเวลามีอยู่ในหนังปุ๊บมันล้าหลังพี่กับยิมจะชอบคุยกันบ่อยๆเรื่องบทก็ดีเรื่องไอเดียก็ดีบางทีชอบแบบเฮ้ยไม่มีอะไรทำเว้ยนั่งแลกเกี่ยวกับความคิดกันไอเดียของยิมพี่ชอบอย่างนึงก็คือบอกว่าถ้ายิมเขียนบทจะไม่อยากให้มีเรื่องศาสนาเรื่องพระอะไรมาเกี่ยวพี่เห็นด้วยเพราะว่าเรื่องศาสนาเรื่องพระเนี่ยไอคนเชื่อก็เชื่อเราไม่ได้ว่าแต่คนเล่าอ่ะการที่จะเอามาเล่าอ่ะมันมีเรื่องอื่นเยอะแยะเนี่ยผมเลยบอกว่าถ้าผมทำหนังผีผมทำหนังผีเกี่ยวกับคนกูเล่าให้เป็นคนเลยพ่อแม่ลูกดราม่าครอบครัวเป็นอะไรมึงใช้ชีวิตยังไงเวลาที่มีผีคนนี้มาทำอะไรมึงอะไรเงี้ยชีวิตมึงต้องตกเหวลงหลุมอะไรขนาดไหนหนังให้มันเป็นคนให้คนเนี่ยพยายามต่อสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นผมมองว่าสิ่งพวกนี้มันน่ากลัวกว่าผีแล้วผีอ่ะผมจะมองว่ามันเป็นบรรยากาศเป็นตัวชูโรงอะไรนั่นไปก็ว่ากันไปแล้วพวกศาสนาพวกนี้การมีอยู่มันมีอยู่ได้แต่ถ้าเกิดสมมติถ้าผมทำหนังผีขึ้นมาถ้าทำในครอบครัวที่ไม่เชื่อเรื่องศาสนาเท่าไหร่ที่ไม่ใช่บอกเจอผีปุ๊บกูต้องเข้าวัดถ้าเจอผีปุ๊บกูไม่สนใจอะไรงี้ก็ว่าไปผมมองว่าไอ้พวกนี้มันมีได้มันไม่ใช่มีไม่ได้แค่มันเป็นเลือกวิธีที่เขาเลือกเล่าแค่นั้นเองซึ่งผมไม่ใช่แฟนเรื่องแบบนี้เท่าไหร่ใช่ซึ่งพี่มองว่าส่วนตัวพี่เห็นด้วยเพราะว่าเขาถึงบอกว่าเรื่องอะไรนะการเมืองเรื่องศาสนาอะไรเงี้ยห้ามคุยกันเพราะว่าคนที่เชื่อกับไม่เชื่อมันเป็นเหรียญสองด้านที่คุณไม่สามารถบอกให้เขาไม่เชื่อได้ถ้าเขาเชื่อซึ่งแบบเฮ้ยมันเรื่องย้อนเรื่องย้อนแต่เรื่องครอบครัวเชื่อทุกคนคนเราคนในครอบครัวเจ็บเนี่ยเราเจ็บไหมถูกไหมเราเชื่อทุกคนเราเป็นทุกคนแม่ตายแต่เรื่องนี้แม่ตายแม่ตายกลัวผีจังเลยแม่ตายกลัวผีจังเลยแม่ตายอ๋อกลับมาก็คือพาไปช่วยโอ้นุก็เอาน้ำมนต์กินเข้าไปให้อะไรนะซูมิแม่ผีกินเข้าไปกินเข้าไปก่อเข้าไปสักพักสำลักสำลักปุ๊บผีเริ่มออกมาอะไรมันทำอะไรทั้งอย่างอะไรที่อยู่ในนี้ออกมาเดี๋ยวนี้มันสวดมันสวดแล้วสวดภาษาญี่ปุ่นอ่ะสวดแต่สวดกูชอบจังหวะสวดมากเลยจังหวะเหมือนไอ้เพลงซิสเต็มหรือยี่อะไรตรงประตรง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 กูฟังอยู่ตรงประตรง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 มันโมเมนต์เดียวกันเลยแอคชั่นเดียวกันเลยมันถ้าขาดแค่อย่างเดียวถ้ามีเส้นเลือดขึ้นกูว่าเฮ้ยเทนุบูซานแน่นอนถ้าเส้นเลือดขึ้นปั๊บเทนุบูซานชัวร์ใช่ผีมันก็เริ่มเขาเรียกว่าออกลายผีออกลายผีแม่งเริ่มออกลายมาเลยออกลายให้เห็นเธอออกลายมาเลยออกลายให้เห็นออกลายมันเลยออกลายให้เห็นปุ้งปุ้งเดินที่เป็นปุ้งปุ้งปุ้งเดินงานจะได้ปุ้งปุ้งนอกเรื่องนิดหนึ่งนอกเรื่องอะไรแล้วฟังเมื่อก่อนตอนผมเด็กๆเนี่ยแม่ผมบอกว่าผมเนี่ยชอบเอาเทปไปเล่นที่โรงเรียนตอนแบบสมัยแบบก่อนอนุบาลอ่ะเอาเทปเมื่อก่อนมันเป็นเทปนะเทปคาสเซ็ตเทปคาสเซ็ตแล้วเอาไปแล้วชอบเอาไปหมุนเล่นหมุนให้อีไส้มันออกมาเออแล้วผมเนี่ยเอาเมื่อก่อนเทปไอ้เหี้ยนี้ไปออกลายมันเลยออกลายเนี่ยเอาเทปไปโรงเรียนเออเอาไปสักพักแล้วผมเอาไปเล่นแล้วผมขโมยด้วยแล้วแม่ไม่รู้พอกลับไปคุณครูฟ้องว่าผมเอาเทปพวกนี้ไปเล่นสักพักแล้วแม่ผมตีตีเลยตีสักพักผมเลยร้องออกลายมันเลยออกลายเฮ้ยแล้วแม่ไม่ตอบแม่กูมาเล่าให้ฟังกูทำอะไรวะตอนเด็กๆนี่โนตีแล้วออกไลน์มันเลยเป็นเด็กที่จังไรแม่ก็ตีออกแล้วมันตึ้งตึ้งตัดแล้วให้เห็นตึ้งตึ้งไม่ตีร้องเลยร้องออกไลน์เลยออก
ร้องไห้อะไรอย่างงี้ใช่ๆๆไม่ใช่ร้องเพลงอย่างงี้ร้องไห้เออกลับมาถึงไหนแล้ววะซาดาโกะโผล่มาวงการครับวงการต่างเหี้ยนุ่งหักคอหักคอเฮ้ยขึ้นไปชอบแอคชั่นตอนที่บอดี้การ์ดโดนหักคอพี่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันอยู่ในโมเมนต์ที่ใช่กว่านี้มันน่ากลัวได้เลยไอ้เฮ้ยผีสิงฟูบแล้วแล้วแบบหักมันมีวันแล้วปุ๊บเออแล้วหักนี่คือแบบอย่างเงี้ยแล้วหักคือกราบลงไปข้างหลังคือถ้ามันอยู่ในโมเมนต์ที่ใช่อย่างเนี้ยโหยมันน่ากลัวอยู่นะแล้วนี่มันไม่ใช่อ่ะมันก็น่ากลัวมั้ยจิงปง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 แล้วไอ้นี่ก็แล้วคำนี้อาจารย์ชินก็ช็อกแม่หมอเขาก็เหมือนฉันคุมไม่ได้เหมือนโดนผีเข้าเหมือนกันเนี่ยอารมณ์เหมือนบอกว่าฉันแพ้แล้วฉันพลาดแล้วฉันพลาดแล้วไปหาอาจารย์หนูต่อเลยอารมณ์นั้นเลยเหมือนกูบอกชื่ออะไรไปหาอาจารย์หนูต่อเลยตั้งอยู่ตั้งอยู่ใต้กุฏิไปหาอาจารย์หนูเลยอะไรต้องเอาตังไปให้เขาด้วยไกโซไกโซเขาอาจารย์ไกโซใช่ไหมใช่คำสั่งเสียก่อนตายไปหาอาจารย์หนูก่อนเลยอาจารย์ไกโซใช่อาจารย์ไกโซแล้วก็อยากรู้แค่อย่างเดียวทำไมถึงเตรียมตังไว้ตรงนั้นเลยแล้วทำไมต้องเป็นอาจารย์ไกโซจะตายไงเขาเก็บเอาไว้เป็นเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตประมาณนั้นไม่ทั้งชีวิตมีแค่นั้นใช่ครับปลุกแค่นี้เงินทำบุญเงินทำบุญโอ้เงินทำบุญอ๋อเหมือนอารมณ์แบบวัดนี้จะไม่อยู่แล้วฉันขออุทิศเงินของวัดนี้ไปช่วยเธอไปหาอาจารย์ไกโซแล้วเอออยากได้ช็อตนี้มากกูดูไม่ทันช็อตเนี้ยช็อตที่ไอตัวอาจารย์อาจารย์ชินอาจารย์ชินอะไรเงี้ยไปช่วยพยายามช่วยอุ้ยอาจารย์อะไรอาจารย์อาจารย์แม่หมอเนี่ยบอกเป็นไรเป็นไรเป็นไรหยุดมาซาดาโกะใช่ไหมซาดาโกะใช่ไหมออกมาออกมาอะไรอยากเห็นอะไรงี้สักพักไอ้นู้นมันเฮดบัตใส่แล้วมันหน้ามันเป็นไรวะดูไม่ทันนั่นเละนั่นเละมันเหมือนกับเฮดบัตแล้วปุ้มแล้วมันเป็นอารมณ์นี้มันเหมือนเทนทูบูซานอะที่มันโขกซอมบี้แล้วหน้าปุ๊บเข้าไปเออหน้าแบบมันเละแบบเหมือนกระดูกหน้ามันเข้าไปป่ะนึกภาพว่าเหมือนกระโหลกคนแม่งโดนเหยียบกรึ๊บแล้วมันแบบเอออะไรเงี้ยเออใช่เนี่ยหน้าอย่างเงี้ยปั๊บหน้าเละเลยแล้วมันวิแบบ2วิอะไรเงี้ยมันแป๊บเดียวแล้วผมโหตะกี้รู้สึกโหน่ากลัวน่ากลัวว่าที่โดนไอ้โดนมีดปาดกําลังจะพูดคุณพันธ์น่ะคุณพันธ์แล้วเนี่ยที่พี่บอกนี่คุณพันธ์ไงว่าเห็นวับเดียวมันจะรู้สึกแบบเฮ้ยเอออะไรวะเออเหมือนตอนหักคอเหมือนกันกรึ๊บอะไรเงี้ยแต่ก็หักคอเยอะทิ้งนึงแต่โมเมนต์มันใช่อยู่ถ้าเป็นคนไทยจะหักก็แล้วก็ค่อยลงสโลสโลมันจะเป็นไอ้พวกเนี้ยต้องไวๆยิ่งฉากต่อสู้เนี่ยถ้ามึงไม่ใช่ทานฟอร์มเมอร์มึงไม่ต้องสโลเลยทานฟอร์มเมอร์เขาแบบมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันนั่นมันหุ่นยนต์แล้วนั่นมันแบบเขาโชว์แมคานิกไงมันจะมีแบบเข็นเฟืองหมุนนะเว้ย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 กุ๊กเล็กกุ๊กเล็กแต่ถ้าเนี่ยมึงมีดปาดปากไม่ต้องไม่ต้องมึงก็ชวบแล้วมึงก็พี่เคยมีทีนึงฝันว่าพี่มีพ่อพี่เมื่อก่อนจะชอบสะสมเกี่ยวกับพระเครื่องรางแล้วจะมีมีดอันนึงเก่ามากไม่รู้แกไปได้มาจากไหนเป็นไม้แล้วมันเป็นเหมือนแกะสลักอะแล้วมันเก่ามากดำปึ๊ดเหมือนโดนขี้ไข่ของคนมาประมาณพันคนเหมือนชายหนุ่มเอื้อดๆนะคือภาพเอื้อดๆนะเอื้อดๆคือเหมือนทำงานเสร็จแล้วตัวเหนียวเหงื่อออกผิวมันๆอ่ะเอื้อดๆคนใต้จะเอื้อดๆเอาขี้มาถูมันดำขนาดนั้นอ่ะแล้วมีดมันแบบโหคมฟิตเลยนะขนาดด้ามมันเก่าขนาดนั้นไม่กี่วันฝันว่าถือมีดนั้นอ่ะแล้วไปไล่ล้างแค้นแล้วในฝันพี่คือล้างแค้นพี่เล่นดนตรีมาพูดเลยแอบดราม่านะจะมีคนคอยเหยียดหยามอยู่ตลอดเวลาแล้วพี่ฝันว่าพี่ไปไล่ฟันคนพวกนั้นอ่ะแต่ภาพที่พี่ฝันคือไปเจอเขาแล้วในฝันพี่ไม่รู้ทำไมนะทุกคนอ้าวนุ่งท้าปฏิหมดเลยแล้วพี่เดินเข้าไปป้อมจึ้งปึ้งเนี่ยก็เดินไปแล้วก็ปึ้งอ้าวมึงสวัสดีครับจึ้งอันนี้จิตใต้สำนึกมึงเลยมึงอย่าฆ่าเขาเนี่ยเมื่อคืนเมื่อวันก่อนฝันโอ้โหโหดมากแล้วแบบเอออะไรเงี้ยแล้วพี่บอกว่าเฮ้ยโอ้มันโหดมากมันโหดกว่าแบบจึ้งเยอะเลยเราไปฟังเฉยโอเคสะใจมากแต่ฝันนะฝันนะแค่ฝันไปสักพักพี่ท้องออกไปฆ่าจริงอยู่เรื่อยต่อถึงไหนเนี่ยจานชินตายหน้าแบกตายหน้าแบกแล้วหน้าแบกไปน่ากลัวดีหลังจากนั้นตัวอะไรวะยูริเขาก็เลยรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันมีคำสาปเนี่ยมันแก้ได้เธอต้องยื่นมูดวิดีโอมาให้ฉันใช่เหมือนกับยิ้มให้ฉันสิยิ้มให้ฉันสิ
ไรอย่างนี้อย่างหนึ่งคือมึงเชื่อสิ่งที่อาจารย์มึงเขียนในสมุดอาจารย์มึงยังไม่เคยเห็นเลยอาจารย์มึงยังไม่เคยเห็นเทปเลยยังไม่เคยรู้เลยไอ้เทปนี้มันมีอยู่ก่อนหน้าที่เขาจะเขียนหนังสือมึงเห็นเทปก่อนอาจารย์ด้วยซ้ำไปนะแล้วมึงก็เชื่อสิ่งที่อาจารย์เขียนอยู่วิธีแก้โอ้โหอาจารย์เขียนไว้เลยเชื่อแต่อาจารย์เพิ่งเห็นหลังกับมึงอาจารย์ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะอาจารย์เขามาดูไว้แล้วฝ่ายสัตว์หัวตำลงเลยยูลิฝ่ายมากน้องยูลิคนเขียนน้องฟ้ายมากเลยเหมือนเชฟอ่ะเชฟซูชิร้านข้างเนี่ยแล่ปลาไม่เป็นสมมติแล่ปลาไม่เป็นไม่เคยแล่เลยมีเด็กคนนึงแล่ปลาหุยเชฟคนนี้เชื่อเด็กคนนั้นมันก็คือเชื่อจะบอกว่าอ๋อน้องเขาไม่มีทางออกแล้วก็ว่ากันไปอันนี้น้องเขาไม่มีทางออกแล้วไม่มีทางออกแล้วใช่ไหมน้องเขาไม่มีทางออกแล้วน้องท็อปก็ไม่มีทางออกแล้วหลังจากนั้นก็เลยมีการยื่นเทปส่งกันแล้วก็ยูริก็ไปเปิดดูแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ส่งกันนะสุดท้ายก็ไม่ได้หายไงสุดท้ายก็ตายอยู่ดีก็โดนหลอกก็ยังตายอยู่ที่เชื่ออาจารย์ไงเชื่ออาจารย์ไฟไงบอกไงเชื่ออาจารย์จังหวะนั้นก็มีตัวละครใหม่2คนโผล่มาก็คืออะไรนะอาจารย์ไกโซกับไกโซกับเด็กตาบอดมาไงมาเลยได้กลิ่นมันใครโทรไปไม่มีไอเด็กตาบอดบอกเดินมาฟ็อบนี่ไงที่นี่ไงมองเห็นอนาคตโหที่นี่รุนแรงมากประมาณนั้นอ่ะเด็กมันพูดอ่ะอ๋อรู้เลยมันคือความบังเอิญบังเอิญมาถึงพอดีใช่เหรอใช่อาจจะนัดไปแล้วเปล่าไอ้แม่หมอนี่นัดไปแล้วเปล่าคือตอนตายเขาจะส่งจิตไปไงตายไปหาอาจารย์ไกโซเลยตั้งอยู่ป้าสติไปเอาเลยไปหาอาจารย์ไกโซไกโซเดต้าฮิวแมนไปแล้วพุ่งอาจารย์ไกโซจะมีท่าเป็นที่เวลาส่งถ้ามีจังหวะส่งโทรจิตแล้วเวลาส่งโทรจิตป๊าบจะเป็นเหมือนรูปหน้าคนเจ้าของเมสเสจอะเล็กแล้วลอยไปสมมุติรับปั๊บก็เข้าหูดังเรื่องที่วงกลับเพื่อนนั่นแหละหลังจากนั้นก็อาจารย์ไกโซมาห้ามมาห้ามตัวยูริกำลังดูเทปอยู่กำลังคุยโทรศัพท์กำลังรับโทรศัพท์แล้วมันมีวิธีการอยู่เราจะเห็นทุกครั้งเลยที่ทำใส่เทปดูเทปรอให้มันมีผีออกมาบ้างอุ๊บสักพักโทรศัพท์ดังโทรศัพท์ดังปั๊บก็จะโดนผีหลอกรู้สึกว่าไอ้วิธีการเนี่ยกูดูหลายรอบมากจำเป็นไหมบางทีความรู้สึกกูนั่งดูอ่ะกูจำเป็นไหมบอกว่าไอ้คายาโกะอ่ะมันกำลังดีไงซาดาโกะมันเยอะไปพี่อยากจะเข้าเอาจริงนะใบปิดอ่ะพี่อยากจะดูหนังได้ใบปิดเร็วๆอันนี้เหมือนพี่ได้ดูหนังได้ใบปิดตอนท้ายเรื่องแล้วไงนึกภาพว่ามัน VS ตอนหลังแค่นั้นเองถามก่อนว่าทำไมต้องรับโทรศัพท์ไม่รับไม่ได้หรอมันเป็นวิธีการของมันว่ะตั้งแต่เดิมตั้งแต่แพร่แรกแพร่แรกเนี่ยเรื่องเนี้ยมันให้เห็นวิธีการบ่อยมากไอตัวเพื่อนนางเอกดูทีนึงก็เห็นวิธีการทุกอย่างอินเสิร์ตครบหมดเลยเชื่อว่านางเอกดูทีนึงก็อินเสิร์ตครบหมดอาจารย์ดูทีนึงก็อินเสิร์ตครบหมดทุกอย่างนี่เวลาไปแล้วหลายนาทีแล้วเนี่ยคือบางทีมึงให้เห็นตอนกำลังแบบรับโทรศัพท์เลยก็ได้อะไรนี้ไปทิ้งเป็นมิสเตอรี่ไปเล่าข้ามไปเลยก็ได้ไม่เสร็จมันซ้ำอ่ะใช่ไม่เสร็จมันซ้ำแค่นั้นเองหลังจากตรงนี้อาจารย์ไกโซมาเยี่ยมหยิบโทรศัพท์หยิบโทรศัพท์อย่ารับพวกมึงเชื่อไหมเนี่ยโง่โชว์เทพพูดคำที่ไอ้ยิ้มพูดตอนแรกพวกมึงเชื่อเนี่ยมึงฟายไอ้เด็กตาบอดก็โง่จังเลยโถพวกเธอนี่มันโง่จังเลยไอ้สองคนนี้นี่ความรู้สึกมันหลุดมาจากแก้มเหมือนมังงะหลุดมาจากการ์ตูนว่าญี่ปุ่นมีอย่างนึงคือเขาชอบยืนลงกระเป๋าเว้ยเขาจะมันเป็นแฟชั่นเหมือนในคล้ายๆเลยครับไอ้กาวาดดันวาดดันสองมือสองนิ้วสองนิ้วสองนิ้วแต่ความรู้สึกกูนี่ตอนเหมือนวาดดันตอนวาดดันนี่กูรู้สึกอย่างเงี้ยเต้นแรปอะไรเงี้ยเหมือนกับโดนไอ้ผมมัดขายนี่ก็ตัดผมเก่งจังเลยเดี๋ยวไอ้ซาดาโกะเริ่มพูดไปซาดาโกะก็เก่งจังเลยสั่งคนบีบคอไม่สั่งนางเอกบีบคอบ้างอ่ะไม่สั่งไม่ได้สั่งได้แต่ตัวประกอบมันบอกว่าอย่างนี้ตัวประกอบสั่งได้มันบอกว่าซาดาโกะจะฆ่าคนที่โดนคำสาปอ่ะจะต้องขัดขวางฆ่าเมื่อถึงเวลาและคนที่ขัดขวางไอ้พวกนั้นขัดขวางไงพยายามจะหยุดไงขวางฆ่าแม่งเลยแต่ว่าคนนึง
ไม่ได้ขัดขวางคนอื่นอยู่เฉยๆเดี๋ยวมึงยังไม่ถึงเวลาตามคิวคนอื่นมีบัตรคิวไอ้เหี้ยนี่ขัดขวางกูคือต้องรอ2วันก่อนผีเล่นตามกฎเป็นผีแฟร์แฟร์ผีแฟร์แฟร์ผีตามกฎคายาโกะก็เป็นผีตามกฎเป็นกูจะแบบคายาโกะออกจากบ้านไม่ได้แน่ๆเชื่อได้เป็นกูแบบว่านั่นน่ะฮานาน่าเข้าเลยป่ะฮานาน่าไอเด็กมึงก็ฮานาน่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 าจบแล้วเนอะแค่นั้นจบแล้วแต่เรื่องนี้เวลาโดนผีหลอกวิ่งไม่ได้มันจะโดนผีหลอกก็ต้องกอดกันมันยี่อะไรคือมันจะหนีไม่ได้ขาแข็งขาแข็งขามันจะแข็งก้าวเท้าไม่ออกเหมือนคำพูดของไทยไงเวลาผีมากลัวปั๊บจะก้าวเท้าไม่ออกมันต้องกอดกันไว้แล้วมันจะช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้จริงเหรอจบแค่นี้พอช่วยได้จริงเหรอช่วยได้จริงเหรอเหมือนวงเล็บข้างหลังไงจริงเหรอจริงเหรอแค่ไหนเรื่องมันไม่ท้องแหละก็เลยถือได้บอกจริงเหรอต่อทีนี้เรื่องมันก็ตัดไปที่เล่าเรื่องของซูซูกะไปนั่งเล่นไพ่ยิปซีเล่นไพ่ยิปซีกับเพื่อนแล้วก็เล่าไปแล้วไม่ต้องเล่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรซิมโบลิกซิมโบลิกแต่งไปตายหมดเลยซิมโบลิกอ๋อนึกออกแล้วลืมปิดติ๊กนึงไพ่ทาโร่นี่ไม่มีอะไรเลยซิมโบลิกไงซิมโบลิกเหมือนใครเหมือนคนดูรู้แล้วว่าไอ้เหี้ยเนี่ยเจอผีเจอเหี้ยอะไรแหละคนดูรู้แล้วตั้งแต่แรกเห็นใบปิดกูก็รู้แล้วมึงต้องเจออะไรอันเนี้ยเหมือนมาย้ำทำไมก็ไม่รู้ไม่มีก็ได้ถ้ามีก็ยังได้ร้อนไงร้อนร้อนเลยไพ่ยิปซีใช่พอเห็นไพ่ยิปซีโอ้ตายไพ่เดทตายตายตายนี่ก็เดอะเดทนี่เดทนี่ทาวเวอร์เหี้ยอะไรไม่รู้คือไพ่ไม่ดีไม่ดีหมดเลยย้ำกลัวนะกลัวตายแล้วไอ้สองคนเนี้ยออกมาประมาณ 2-3 ซีนเพื่อมาบอกว่าเฮ้ยเด็กหายไปนะมันก่อนน่ะว่าไปสมมติไอ้อาร์เป็นคนเดินนะเด็กหายไปรู้เปล่าเด็กมันหายไปนะสี่คนมันก่อนน่ะจิ๊กเฮ้ยเด็กพวกนั้นหายไปเลยนะเด็กพวกนั้นหายไปเลยจิ๊กสองตัวเนี้ยมันจะมาประมาณเนี้ยมันเป็นคนคอยทิ้งแบบทิ้งอะไรบางอย่างไว้บอกอะไรบางอย่างไว้ไม่บอกรวบเขาเรียกว่าบอกพอดบอกพอดรวบลัดฉากนี้โดยการที่นางเอกนี้ออกจากบ้านหรือไม่ไปเรียนหยุดแล้วนั่งเป็นกูทำแค่นี้พอหยอกเลยกูถ้าเป็นซูซูกะไงไอซูซูกะชิซูกะอะไรเนี่ยซูซูกะเออว่าไปเหมือนชิซูกะไม่ต้องให้มันรู้เยอะไอสองตัวเนี้ยพี่เอาออกให้หมดให้ไอตัวเนี้ยมีเข้าฝันฝันร้ายบ่อยๆแล้วก็กลัวเลยรออีสองตัวนั่นมาพอเดี๋ยวมันก็มาว่าไปอารมณ์เดียวที่ได้เห็นจากน้องชิซูกะก็คือกลัวอารมณ์อยู่นอกนั้นก็จะมองหน้าแล้วก็ทำหน้านิ่งๆเด็กชายสี่คนจริงเหรอตาโตนิดนึงจริงเหรอบ้านนู้นบ้านรักจริงเหรอเห็นไหมล้างมาหลายปีจริงเหรอเขาว่าสิบกว่าปีแล้วนะใครมาก็ตายจริงเหรอจริงจริงไพ่เนี่ยไพ่สุดท้ายเนี่ยจะดูไหมไพ่ใบสุดท้ายดูนี่ไงตายเอาเหรอตายทำผมมาเลยมีผมมาด้วยทำผมมามีให้รอเนี่ยสุดท้ายพ่อแม่ตายกลัวจังเลยกลัวจะร้องกลัวรู้สึกวันนี้พวกกูแต่ว่าตลกกายภาพเยอะน้องเขาไม่แต่ว่าอาบอกน้องเขาไม่มีผลงานมาก่อนว่าใหม่เลยผลงานน้อยอย่างนี้ป่ะงานน้อยผลงานน้อยเตรียมตัวเล่นเอวีเดี๋ยวจะมีผลงานเยอะแน่นอนอันเนี้ยพูดเลยว่าเรื่องถ้าสมมติต้องแสดงใหม่เราวิจารณ์เนี่ยเป็นเรื่องปกติถ้าคุณจะมาคอมเมนต์โอ้ยพี่ก็น้องเขาใหม่หนังเป็นสิบล้านผู้กำกับมึงยอมเหรอที่เราว่านักแสดงเนี่ยคนเป็นผู้กำกับต้องอายนะไม่ใช่นักแสดงต้องอายนะใช่นักแสดงอ่ะเฉยๆเพราะคุณใหม่คุณจริงๆมีหนังหลายเรื่องนะนักแสดงใหม่ๆเอามาเล่นแล้วอยู่ที่ผู้กำกับเขาเรียกว่าซ้ำด้วยไม่ใช่ซ้ำด้วยมาถึงผู้กำกับเขาซ้ำสอนซ้ำสอนคือบิ้วให้ด้วยยกตัวอย่างเนกาโซนิกทีเนจวอร์เฮดถูกไหม
นั่นแสดงครั้งแรกนะไม่เคยมีผลงานมาก่อนเลยนะเป็นไงล่ะในเดดพูลเป็นไงล่ะผู้กำกับถ้าคิดจะเลือกนักแสดงใหม่เอาง่ายๆคือกูอยากเป็นแสดงใหม่เว้ยแคสใหม่แม่งเลยแสดงว่าคุณเลือกงานยากแล้วคุณต้องทำให้ได้พี่มองว่าจริงๆแล้วอะคายาโกะน่าจะมีเยอะกว่านี้แต่น่าจะโดนยกออกเพราะเล่นไม่ถึงคายาโกะนะไอ้น้องไอ้น้องชิซุกะไม่มันซูซูกิกูจำเป็นผีของคายาโกะไงทำไมไม่หยอดวะหยอดได้เนี่ยพวกมุกอย่างเงี้ยเวลาน้องเขาตายเอาเหรอปิวนี่ไม่พวกเดี๋ยวพวกกูจะมาทำสแกนนี่มูอยู่มันเขาจะมีจังหวะทิ้งนิดนึงอ่ะไม่ตัดเลยอ่ะทิ้งให้เห็นหน้าน้องเขาที่ไม่มีอารมณ์อะไรเลยอ่ะก็มีเหี้ยอะไรให้ดูซะหน่อยไงก็โอเคมาที่ตรงเนี้ยหลังจากที่ไอตัวอะไรวะมันพูดว่าฉันมีวิธีแล้วยังไม่พูดเป็นมิสซอรี่บอกว่าฉันมีวิธีแล้วในใจแต่เดี๋ยวขอฉันเตรียมตัวก่อนใช่ถามไม่เด็กว่าเธอรู้ไหมว่าฉันคิดว่าอะไรรู้สิเด็กรู้อนาคตแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวฉันขอเตรียมตัวก่อนพวกเธออยู่แต่ในห้องอย่าออกไปไหนกูลืมวิดีโอไปแล้วอ๋อเดี๋ยวฝากแปลงด้วยสิฝากแปลงวิดีโอด้วยสิแปลงเป็นดีวีดีด้วยดิฉันออกไปไหนไม่ได้ใช่ไหมฝากแปลงด้วยสิพวกเธอนี่มันเรื่องมากจริงมันสำคัญกับพ่อแม่ของชิซุกะอะไรนะนัสมินัสมิมากพวกเธอนี่ฉันจัดการให้ตึ้งไปรอดินางเอกแม่งก็รอดิรอไกโซไงแล้วก็มานั่งสักพักก็มานั่งดูไอ้ตัวนัสมิตื่นแล้วตื่นมานั่งดูเทปตัวเองตอนเด็กตอนนี้แอบมีโมเมนต์ให้นิดนึงให้มันนิดนึงมันพูดนิดนึงเป็นไดอะล็อกประมาณว่าเมื่อก่อนพ่อแม่ไม่มีตังค์ที่จะจัดงานเลี้ยงพราะต้องเก็บตังค์ไปเลี้ยงมันผมลืมเคยูอะไรโมเมนต์อย่างเงี้ยแล้วมันได้อยู่แบบว่าต้องอุ้มลูกไปหน้าอะไรนี่เก็บตังค์ให้ลูกไว้เลี้ยงลูกอะไรประมาณนี้จัดงานใหญ่ไม่ได้เพราะว่าต้องเก็บเงินไว้เลี้ยงฉันนี่แหละนี่แหละคือโมเมนต์ความเป็นคนผมชอบแต่เนี้ยเวลามันมีในหนังแต่มันมีน้อยโมเมนต์เดียวเลยทั้งเรื่องอันนี้ไม่ใช่คนเหรอไอ้อ๋อนั่นคนเดี๋ยวนิ้วมึงพิการหรืออะไรเป็นคนนิ้วพิการหรือข้อหางเวลามันเลยไปเลยองศามันเลยแฟนกับชอบนะเดี๋ยวได้เรื่องส่วนตัวพูดฝากไว้นะฝากไว้ข้ามไปมาสักพักตัวนัทสึมิเนี่ยนอนอยู่แล้วก็รู้สึกเรียกว่าเกิดอาการวิกลจริตวิกลจริตก็เหมือนสติแตกไงใช่กดดันมากๆแล้วแบบจะตายแล้วจะตายแล้วเฮ้ยนี่ฉันใกล้จะตายแล้วทำไงงั้นเรามาตายด้วยกันทำไมเราต้องตายด้วยผีสมมตินี่สรุปทำไมเราต้องตายด้วยผีอ่ะเราก็ชิงตายก่อนไม่ต้องให้ผีฆ่าฆ่าตัวตายเลยเดินออกไปออกก็อีกครับเธอดูนะรัดรัดตายได้จริงรัดตรงประตูตรงนั้นเฮ้ยแต่ตายไอ้แต่ผูกคอที่ต่ำอย่างเงี้ยมันเคยมีข่าวผู้ต้องขังผูกคอตายในคุกก็มีแต่พอนึกออกอยู่แต่คือกิริยาที่มันทำตรงนั้นไงนึกออกไหมเหมือนนักโทษเนี่ยมันเป็นคนที่แบบโอ้กูจะตายได้กูสามารถตายได้โดยการมัดคอไม่ต้องที่สูงก็ได้นึกออกไหมมึงกล้าพอหรือเปล่าที่มันจะตายแบบนั้นนะคืออย่างนี้คือพี่มองว่าที่ยิมพูดอ่ะมันประมาณว่าไอ้ฆ่าอย่างเงี้ยก็ได้แต่คนเนี้ยต้องสุดแล้วจริงๆมันต้องแบบต้องสุดแล้วจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าอ้าวพี่ลองนึกดูสิไม่ใช่อย่างนั้น คือทำให้รู้สึกเลยว่ามันสุดจริงๆมันสุดได้เดี๋ยวมีคนบอกก็นัทสึมิเขาสุดแล้วไงสุดแล้วพี่ยังไม่เสร็จเลยนะเดี๋ยวนั่นเขาสุดของเขาแล้วไงเขาจะตายแล้ว2วันจะตายท่านในความให้รู้สึกได้อีกคือความรู้สึกเรายังไม่รู้สึกขนาดนั้นไงรู้สึกอยู่ดีอะไรไปอัพโหลดลงอินเทอร์เน็ตอัพลง YouTube อย่าเลยสร้างช่องเขานี่จะแบบดังแต่ไม่เป็นไรฉันลบไปแล้วแต่ฉันลบไม่ทันมีคนโหลดไปแล้วเป็นพันก็คือไม่แพร่กระจายเลยคราวนี้ซาดาโกะไม่มาหาผู้ช่วยแล้วเพราะมึงไปหลอกทุกคนไม่ได้แน่มึงต้องมีผู้ช่วยต้องมีเลขาซาดาโกะเชื่อกูดิมีเลขาดูคราวนี้ต้องมีแชร์คลิปนั่งแชร์คลิปมีจะมีไอ้คายาโกะมีผู้ช่วยไหมไอ้ซาดาโกะก็จะมีซาดาโกะแม่งแชร์คลิปแชร์คลิปปั๊มสองมุมไงปั๊มสองมุมคราวนี้เป็นแชร์คลิปแล้วไม่เป็นวิดีโอแล้วแล้วหลังจากนี้ก็หลังจากทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอาจารย์มันบอกรู้แล้วไปมันไปสำรวจบ้านล้างอารมณ์เหมือนเนี่ยหนังมันไม่ได้บอกแหละแต่ว่าอารมณ์เหมือนเขาพยายามจะให้รู้สึกว่าอาจารย์เนี่ยเข้าหาทางหลายๆอย่างสุดท้ายมาเจอบ้านล้างเลยไอเด็กเพื่อนบอกเฮ้ยที่นี่แหละได้ยินเสียงด้วยที่นี่แรงมาก
เดินเข้าไปเจนยานทิพย์เดินเข้าไปตัดนะตัดรวบรัดรวบรัดรวบรัดภาพสุดท้ายที่พี่จำได้ก็คือไออาจารย์ไคโซมันนะโซไคโซมันโซไออาจารย์โซเนี่ยไคโซมันถือหินขึ้นมาปุ๊บแล้วก็โอ้น่าจะมีท่าตบหน้าตัวเองตะกี้นี่เหมือนมุกใส่แว่นผิดเดี๋ยวโอ้ยโทษทีผิดเอาไว้แล้วก็โยนตุ๊ก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 โอ้โหมีเสียงมันชื่ออะไรล่ะเด็กชื่อนั้นไล่ผีเด็กไม่รู้ทำปลาใส่หัวเด็กอ่ะมันเหมือนไล่คาถาใส่หินแล้วก็ไล่ไงแล้วก็วิ่งคล้ายๆข้าวสารเสกอ่ะจึ้งคล้ายๆเหมือนกันเด็กก็หนีไปแล้วก็มีไอเด็กตาบอดพูดชื่ออยู่แต่บอกมันพูดชื่ออยู่บอกอะไรไอ้ทาเคชิไปแล้วแต่คายาโกยังอยู่อะไรงี้มันพูดอยู่มาเจอบ่อน้ำก็อ๋อที่นี่แหละชัวร์ที่นี่ได้เลยนี่แหละคือจุดที่เราจะมาทำพิธีกันตอกเสาเป่งก้อนตอกก้อนตอกปัดเป่าวิญญาณนั่นแหละพิธีมันต้องมีไล่ไงโอ้มีผมรัดขาดนิดนึงก่อนเดินมาเป่าอีกแล้วต้องมีเสียงด้วยนะเป็นกูไม่ต้องตัดกันไกลไม่เหรอเพราะกันไกลมาตัดเลยเออไม่มีคนพยายามใช้กันไกลตัดผมเฮียนี่ว่าไปจริงๆต้องมีสักคนนึงแบบว่าโดนผมแล้วตอนแรกพี่จะทักตั้งแต่ไอ้เพื่อนนางเอกจำเพื่อนนางเอกได้ไหมมันโดนหลอกยังไงซาดาโกะมันจะมีท่าไม้ตายคือห้ามมองตาตายทันทีใช่แล้วมันจะเข้าแบบใกล้ใช่ไหมเป็นกูมันจะมาเรื่อยๆอย่างนี้เป็นกูปั๊บพอเข้าใกล้ตายเลยมึงซอยเลยกูเอากันไกลซอยมาซอยซอยสารกบเป็นผมบ๊อบคันนี้แกรีบูบี้สารกบผมบ๊อบกูควักกระป๋องสีเฮ้ยจริงๆอย่างนี้เลยพี่ท็อปเขาห้ามมองตาพอมาใกล้ใกล้ใกล้เรื่อยๆจะพับจิ้มเลยหรือจิ้มตาไม่ไม่ต้องขอบคุณไม่อย่างนี้ก็ได้สมมติมันชอบหลอกในห้องน้ำใช่ไหมสมมติเลื่อนเพดานหัวลงมาป๊อปคว้าผ้าเช็ดตัวพันหน้าแม่งพันหน้าเขาพันไม่ต้องเห็นคู่ไม่ต้องมองตามองไม่ได้ก็คืออ่ะหลังจากเนี้ยรวบรัดตัดตอนก็คือสรุปแล้วต่างๆนานาเนี่ยมันก็คือจะมาทำพิธีที่บ้านนี้ใช่ตัดสินใจแล้วแม่งทำบ้านนี้บ่อนี้ต้องคือมันบอกว่าวิธีที่ทำให้ผี2ตัวนี้มาสู้กันเอาไอ้ตัวน้องยูริกับน้องซูซุกะมาอ่ามาแล้วก็มาเจอกันให้เขาเนี่ยร่วมมือกับเราด้วยการที่ให้น้องสองคนเนี่ยเข้าไปดูวิดีโอในบ้านมันบอกกฎอยู่ว่าการที่จะฆ่าผี2ตัวเนี่ยผีสองตัวนี้เก่งเหมือนกันเราต้องเอาพลังทนพลังแล้วมันจะตู้หายไปกูคันแล้วเราจะทำยังไงให้มันมาตู้กันอ่ะเราก็ต้องให้ไอตัวติดคำสาปยูริกับไอตัวซูซุกะที่อะไรเนี่ยมาโดนสาปสองคำสาปในเวลาเดียวกันผีสองตัวมันจะได้แย่งเหยื่อกันและดูฉลาดนะมันจะได้มาแย่งเหยื่อกันไงคันนี้แหละนั่นแหละมันก็พาเข้าไปดูเทปเอาจริงพี่ชอบนะตอนสู้กันอ่ะผมเข้าตาไอ้คายาโกะมันเฮ้อแล้วไอ้คายาโกะไอ้ดึงเด็กเข้าทีวีแล้วคายาโกะไอ้เด็กนั่นตายแต่แรกกากมันแพ้ไปดึงตายหายไปดึงหายเหลือแต่ซาดาโกะคายาโกะแล้วง่ายดีเออแล้วมันก็ผัดกันดึงผัดกันอะไรมีอยู่ทีนึงไอ้คายาโกะค้านมามีผมพันปุ๊บหลายฉากเกือบตลกเหมือนกันแต่กูชอบดีมันก็ดูสนุกดีกลัวไอ้สองคนนั้นมันก็กอดแล้วก็มองกันอย่างเงี้ยหนีไปไหนไม่ได้วิ่งไม่ได้กอดวิ่งได้เดี๋ยวมันก็วิ่งวิ่งออกไปทางประตูไงต้องรอให้พอดให้พอดมันบอกรู้สึกว่ามันตอนที่อะไรเงี้ยมันพูดโทรศัพท์อยู่ด้วยมั้งใช่กับเสร็จพิธีแล้วเสร็จพิธีแล้วเลยมันรอเฮียอะไรไม่รู้อะแล้วอาจารย์บอกวิ่งไปทางประตูหลังไปหามันไงเสร็จพิธีแล้วอะไรเงี้ยเห็นมันบอกว่าวิธีแรกถ้าทางจะไม่ได้ผลให้ไปแผ่นสองแผ่นสองคือตรงบ่อบ่อใช่เลยไปที่บ่อน้ำกันอารมณ์คือแผนคือต้องไปคนนึงต้องเสียสละคนนึงไปยืนล่อให้ผีวิ่งชนกันเป็นโค้งคันแต่ว่าไปเป็นอะไรที่ใหม่อยู่นะได้เห็นผีสู้กันอะว่าไปไม่เคยเห็นนะเว้ยผีญี่ปุ่นเออเป็นผีแบบเนี้ยแล้วสู้กับผีฝรั่งก็ไม่เคยเห็นอะผีแบบเนี้ยผีร้อนใช่ไหมแล้วจับมาสู้กันแบบเฟรดดี้เจสันน่ะนับเป็นผีป่ะมันฆาตกรไงมันออกไปทางฆาตกรใช่ไหมแต่อันนี้คือผีแบบเราอารมณ์แบบว่าให้ผีคอนเจอริงมาสู้กับผีไรเอาอะเอออะไรเงี้ยอย่างนั้นเลยมันไม่เคยเห็นมาก่อนนึกออกไหมไอ้แบบนี้โอ้มันก็แปลกแปลกดีนะมีแบบมีผมเข้าเหี้ยอะไรบ้างมีแบบขึ้นฉี่อะไรกันบ้างอะไรประมาณนี้เนี่ยพี่ถึงบอกว่าจริงๆกูอยากเห็นไอ้ตรงนี้ตั้งนานแล้วไงแต่มีน้อยอยู่นะมีนิดเดียวนิดเดียวเขามาปิดขายเลยซะโห
วีเอสไงวีเอส20นาทีสุดท้ายสุดท้ายคือจะบอกก็พาไปอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็วิ่งกันวิ่งชนกันกูชอบอย่างนึงวิ่งชนปุ๊บเป็นตัวเหี้ยอะไรสักอย่างกูชอบตรงที่มันมีหนวดแค่นั้นเนี่ยอารมณ์เหมือนเทนทาเคิลฮอร์นอะไรพวกนั้นเนี่ยปรสิตชนิดใหม่เออเป็นปรสิตก็คือถ้าถามว่าหนังเรื่องเนี้ยพี่ชอบเนี่ยเนี่ยพี่ชอบเรื่องเทคนิคมันไม่ได้สวยนะแต่มันหลุดดีอ่ะมันรู้สึกแบบมึงคิดได้ไงวะดีไซน์ใช่ไหมเออแต่ชอบมึงคิดจากอะไรวะมึงตั้งต้นจากเหี้ยอะไรดีไซน์นี่ใช่ไหมอุบาทมากอ่ะดูเป็นอะไรที่มันอะไรของมันอ่ะคือเราดูชอบนะคือเวลาพี่ดูดีไซน์พวกเนี้ยพี่จะนึกว่ามันเรฟเฟรนซ์จากอะไรวะแต่ญี่ปุ่นผมชอบอย่างนึงญี่ปุ่นเป็นคนที่ใช่ไหมผมรู้สึกว่าเขาไมฟักมากอ่ะคือไมฟักไมความคิดของเขามันฟักอ่ะเออความคิดมึงวิปริตอ่ะอะไรนั่นอ่ะเออเข้าใจยังเออมันวิปริตอ่ะแล้วคนญี่ปุ่นเวลาทำอะไรพวกเนี้ยพวกสัตว์ประหลาดหรืออะไรพวกเนี้ยมอนเตอร์อะไรของเขาเนี่ยผู้หญิงบ้างหน้ากวดหน้าเกียอะไรหน้ากวดหน้าเกียหน้าเกียหน้ากลัวหน้ากวดหน้าเกียพวกเนี้ยเขาดีไซน์ดีผมเลยชอบสัตว์ประหลาดนี้ตัวเหี้ยอะไรของมันอ่ะพี่เห็นแล้วพูดง่ายๆเลยเหมือน Resident Evil ภาคหลังๆไวรัสจีไวรัสจีพวกไวรัสทั้งหลายแหล่นึกออกไหมตัวสัตว์ประหลาดอะไรเงี้ยเออมันแบบเยสอะไรแต่ว่าพี่เห็นแล้วพี่นึกถึงโอนิมุชะโอนิมุชะเออมันจะมีบอสอยู่ตัวนึงที่มันอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยมันต้องญี่ปุ่นอ่ะไอ้พวกเนี้ยมันเป็นญี่ปุ่นชัดเลยแบบดีไซน์อะไรพวกนี้ฝรั่งไม่ค่อยเห็นญี่ปุ่นเขาจะชอบเน้นแล้วอีกช็อตที่พี่ชอบอีกช็อตที่พี่ชอบแล้วพี่รู้สึกว่าเฮ้ยออกทีเดียวเฮ้ยดีแล้วพี่รู้สึกว่ามันเซอร์ไพรส์พี่ดีเพราะว่าเราจะเห็นไอเด็กตาบอดเนี่ยรู้มากเลยรู้มากที่หายเลยแต่ว่าเราจะไม่รู้หรอกว่ามันเห็นอะไรแล้วเราไม่เคยคิดด้วยว่ากูจะไปเห็นสิ่งที่มึงเห็นนะแล้วตอนสุดท้ายก็ให้เห็นเออชอบสวยดีนั่นคือแบบเห็นเป็นดำๆอะไรย้อมทุกอย่างเลยนั่นคือฟุตเทจจริงแหละแต่ว่าเอาไปทำเอฟเฟกต์เอาไปทำใช้ย้อมแหละมี 3D มีที่อะไรเต็มไปหมดอ่ะในนั้นอ่ะเป็นเดียวอ่ะเยอะแยะไปหมดแต่กูคาดหวังนะตอนที่มันรวมกันแล้วกูอยากให้มันเป็นร่างนั้นตลอดสุดท้ายแม่งรวมกันเป็นร่างที่แม่งเหมือนอารมณ์เหมือนประกอบร่างที่อะไรสักอย่างสักพักมี2บุคลิกในตัวเดียวกันใช่ไหมคราวนี้ทำท่างี้ด้วยผมปิดหน้าแต่ก็ทำท่างี้นะเขาการมาสองเสียงเลยเหมือนโมคุณกับเบจิต้าเวลาพูดแล้วมีสองเสียงจริงจริงมันจะฮามากถ้าเกิดมันทำท่างี้ชนดาวก็โดนเลยฟิวชั่นพี่ชอบดีไซน์ดีไซน์มันและพี่เป็นคนที่ไม่รู้เหมือนกันเวลาเห็นความเป็นญี่ปุ่นกับตอนกลางคืนจะชอบนึกถึงไฟดวงนึงเสาไฟกับกำแพงพูดว่าเฮ้ยหนังผีญี่ปุ่นภาพแวบแรกเข้ามาในหัวพี่ปุ๊บจะเป็นทางเดินตรงๆมีกำแพงข้างๆแล้วมีเสาไฟเป็น3แยกภาพนี้ต่อไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันกำแพงตามแบบบ้านธรรมดาญี่ปุ่นนึกโดเรมอนกูกำลังบอกอยู่ว่าบ้านธรรมดาญี่ปุ่นเลยเนี่ยแล้ว3แยกนะแล้วไม่มีไฟเลยมีแค่ดวงเดียวตรง3แยกอะไรอย่างเงี้ยจะนึกถึงอย่างนั้นก็เลยเออชอบบรรยากาศชอบอะไรมันเฉยๆแค่นั้นเองจบแล้วหมดแล้วมีอะไรไหมเทคนิคเฮ้ยเฮ้ยขัดด้วยเฮียจังหวะขัดมึงเฮ้ยยังไงวะคุณยายจะถามจะเฮ้ยตามแต่เฮ้ยตามไม่ได้เอ้าให้คะแนนกันเลยดีกว่านะนะจริงๆบอกก่อนว่าเรื่องนี้ตอนแรกไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ว่าพอเข้าไปดูแล้วเนื้อเรื่องมันอ่อนมากจริงคือมันไม่มีอะไรแล้วทุกอย่างคืออย่างผีลิงกุหรือว่าผีคยาโกะเนี่ยอ๋อคนจีนจะเรียกลิงกุเอ้ยไม่ใช่คนญี่ปุ่นจะเรียกลิงกุชื่อเรื่องลิงกุแต่ลิงไงแต่ลิงกุพอดูแล้วรู้สึกว่ามันก็ไม่มีอะไรใหม่อ่ะคยาโกะก็คือคยาโกะตัวเดิมที่มันไม่มีอะไรใหม่ขึ้นซาดาโกะก็ไม่มีอะไรใหม่ขึ้นแค่เรื่องนี้คาดหวังอะไรใหม่ๆอ่ะทำไมมึงอยากให้ซาดาโกะวาร์ปได้ไงก็อาจจะมีแบบว่าคยาโกะหาผัวใหม่ได้อะไรเงี้ยมีผีผัวเข้ามาอะไรเงี้ยพ่อมีผีเด็กแล้วมีผัวเข้ามานี่ถ้ามึงทำหนังเนี่ยมึงให้เจสันขึ้นดวงอาทิตย์ใช่ไหมเนี่ยคือดูแล้วมันขัดอารมณ์อ่ะให้สัก5คะแนนแล้วกันค่อยจะขัดอารมณ์หน่อยพี่ท็อปนี่พี่ท็อปก็ชอบอยู่อ๋อส่วนตัวพี่เนี่ยที่ชอบเนี่ยเพราะว่าอาจจะเป็นคนแบบชอบเห็นบรรยากาศญี่ปุ่นมั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกมันน่ากลัวดีผีญี่ปุ่นกับบรรยากาศญี่ปุ่นพูดงี้ก่อนพี่ชอบไอเวทที่เขาใช้เวลาในการเล่าคายาโกะพี่มองว่าส่วนตัวพี่นะในเรื่องอ่ะถ้าจะมาอย่างนี้แล้วอ่ะมึงทำอย่างนี้เลยคายาโกะออกจากบ้านไม่ได้ใช่ไหมมึงมีฐานทัพไงทำแบบตะล่อมหลอกว่าไม่รู้จักกันผีสองตัวเนี้ย
แต่จริงๆแล้วเนี่ยซาดาโกะร่วมมือกับคายาโกะตั้งนานแล้วซาดาโกะเป็นพวกออกไปล่าคายาโกะเป็นพวกคุมบ้านนี่เป็นเกมเลยฮะพอดทวิสต์ไอ้สัตว์หักมุมหมอผีก็มีแล้วนี่หมอผีก็มีแล้วอ่ะไอ้เหี้ยเนี่ยมีอยู่แล้วก็เขาเลยสู้อ่ะสู้สู้สู้อะไรเงี้ยที่มองว่าเขาใช้เวลาเล่าเรื่องซาดาโกะมากไปหน่อยอาจจะเป็นเพราะว่าพี่รู้บ้างมั้งมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นมั้งแต่อย่างที่แต่อย่างที่ยิมบอกเห็นกรอเทปอยู่3รอบเพื่ออะไรอย่างเงี้ยเห็นรอบแรกรอบหลังๆอ่ะจริงๆแบบเธอออกไปหยิบเทปแล้วซึ้งเลยยังได้ออกไปปุ๊บออกมาจากห้องเห็นสีหน้าคนที่มาเปลี่ยนไปแล้วอะไรนี้ก็ยังได้เลยโอเคแล้วเลยก็ยังได้การแสดงมันไม่ถึงเนี่ยมันเลยต้องใช้แบบนี้ช่วยไม่ได้ผิดที่เขาแล้วผิดที่มึงเลยบิ้วเขาบิ้วเขาหน่อยไม่มี acting code ไงมันไม่มีไง acting code ไม่มีเลยซึ่งพี่มองว่าพี่ชอบแค่แบบว่าญี่ปุ่นพูดว่าหนังผีญี่ปุ่นหลายๆเรื่องมีดีกว่านี้จริงๆมีหนังผีเรื่องนึงญี่ปุ่นที่พี่เคยดูมันเป็นเหมือนอยู่ในพวกแฟลตเก่าๆแล้วโดนผีไล่แม่งจำไม่ได้กำลังไล่หาดูตอนเด็กจำได้ว่ามันกลัวขี้เยี่ยวเล็ดเลยไม่รู้ว่าตอนนี้ไปดูแล้วจะเป็นยังไงกำลังหาดูอยู่สุดท้ายเนี่ยเรื่องเนี้ยเอ้าเดี๋ยวอาร์มให้คะแนนยังให้แล้วอ๋อสุดท้ายเรื่องเนี้ยพี่ให้ที่5คะแนนเท่ากันเลยไม่รู้ให้เท่าไหร่เท่ากัน5คะแนนเพราะว่าพี่อย่างที่บอกว่าพี่รู้สึกโอเคกับความญี่ปุ่นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีแต่ดูได้ถ้าอยากไปดูก็ลองไปดูเลยเรื่องนี้จริงผมว่ามันน่ากลัวอยู่พอสมควรมันไม่ใช่แบบไม่น่ากลัวเลยอะไรงี้มันมีฉากที่เขาเล่นกับความกดดันอยู่บ้างนะแบบฉากบางทีเราเดินในบ้านร้อนๆหรือบรรยากาศมันได้เลยไอ้ร้อนๆเดินในบ้านอย่างไอ้ตัวไอ้สังคมสงเคราะห์เดินอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยผมว่ามันได้อยู่เพราะว่าเขาพยายามบิ้วอยู่บิ้วอะความกดดันให้เรารู้สึกว่าผีจะมาตอนไหนผีจะมาตอนไหน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 อะไรเงี้ย เราอยากดูอะไรที่เหมือนที่ท็อปบอกว่าซาดาโกะ VS กับคายาโกะใช่ไหมคือเราอยากเห็นเนี่ยเราอยากเห็นจริงๆผมดูแล้วชั่วโมงกว่าแล้วผมยังรู้สึกว่าอะไรวะมึงจะ VS หรืออะไรอย่างงี้บางทีหนังมันค่อนข้างดำเนินเรื่องช้ามันไปเสียการเขาเรียกว่าการเล่าเรื่องของตัวพวกผู้หญิงพวกเนี้ยใช่ๆพวกหญิงมันไม่มีอะไรเลยคือเนื้อเรื่องมันคือผู้หญิงเจอผีทำไงให้ผีหายมันมีแค่นี้เลยกูพูดสั้นๆเลยมันแค่นั้นเลยมันชะตากรรมมันแค่นี้มันไม่มีอะไรเลยแล้วก็อาจจะมีแบบหักมุมนิดนึงคือตัวอะไรนัตสึมิเอาวิดีโอไปอัพโหลดสุดท้ายคายาโกะก็กำม้วนเทปพังคือเนื้อเรื่องผมไม่ชอบเลยและบรรยากาศผมอย่างนี้นะครับผมก็ชอบในญี่ปุ่นแต่ว่าเรื่องนี้มันสำหรับผมบรรยากาศมันยังไม่ได้ยังไม่ได้ชอบอย่างนึงคือซาวโอเคซาวพอฟังได้แต่ว่าเรื่องนี้นะผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ถ้าไม่ใช่แฟนหนังผีแบบจูออนลิงกุอะไรอยู่แล้วนะอยากแบบว่าอยากจะเปิดใจดูหนังผีอะไรงี้เรื่องนี้ไม่แนะนำสำหรับผมนะแต่ไปดูก็ไปดูเถอะช่างเถอะบางคนสมมติบางคนอย่างพี่เนี่ยพี่อยากเห็นบรรยากาศญี่ปุ่นใช่เนี่ยก็ไปดูได้ก็ไปดูได้มันก็ได้เห็นไงมันไม่ใช่หนังเชี่ยมากหรอกแต่อาจจะไม่ใช่แฟนสิ่งที่ผมชอบอ่ะผมไม่ใช่แฟนกับหนังแบบนี้เลยขอให้ที่3คะแนนแล้วกันมีอะไรจะฝากมั้ยพี่ท็อปก่อนจะจากกันไปฝากหนังรีวิวด้วยนะครับ Exit Entertainment พิมพ์ XXIV ใน YouTube แล้วก็ในเพจ Facebook เราก็มีนะครับมีข่าวสารมากมายมีหนังรีวิวหนังท็อป10แล้วก็หนังระบายนะยังไงก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามผลงานของพวกเราเนาะนะก็ขอบคุณจริงๆใช่ผมช่วงนี้อาจจะช้าบ้างอะไรบ้างเนาะช้าตลอดแล้วกูเองไม่จริงไม่อย่างมันก็เรื่อยๆอย่างที่บอกแหละคือเราทำตรงเนี้ยเราทำด้วยใจรักทำเพราะชอบบางทีว่างบ้างไม่ว่างบ้างก็จะพยายามทำก็แล้วแต่นะนั่นแหละก็เราบางทีก็มีภารกิจอะไรก็เราไม่เคยท้ออยู่แล้วถ้าโดนอย่างนี้จริงแต่พูดไม่รู้เรื่องเวลาจะร้องอยากเล่นหนังผีจริงนางผีอะไรวะเลือกโดยเฉพาะผู้กำกับพี่จะเลือกเท่านั้นใครไม่เลือกจะเลือกพี่พศอานนท์พี่ขยมอยากเล่นอุ้ยเรื่องอะไรก็ได้หนังพี่พศอยากเล่นจริงนี่เล่นเป็นอะไรไม่ได้แดกนี่อยากเล่นจริงๆเล่นเป็นอะไรเล่นเป็นคนหนีผีไม่รู้เล่นตัวอะไรก็ได้ไม่ใช่ผีอ่ะอยากโดนผีหลอกไงอยากเล่นเป็นหนังผีของแกอ๋ออยากโดนผีหลอกว่างอยากแบบเห็นรีแอคชั่นพี่ท็อปโดนผีหลอกจะเป็นยังไงเชื่อทดลองนิดนึงทดลองยังไม่มีปิดหวังสมมติผีหลอกสมมติผีมาแบบน้องนัสมิเหมือนมึงลุ้นแทงบอลหรือเพราะไม่เหมือนผีเหมือนบอลจะเข้าหรือที่อะไรสักอย่างไม่น่าใช่ไปดีกว่าจริงๆดูเวลาได้ไหมกี่โมงแล้ว
มีคนบอกชอบนาฬิกาประมูลไหมไม่โอ้โหนี่ได้อยู่ได้อยู่มีคนชอบนาฬิกามากจริงหางมันแกว่งหางมันแกว่งช่วงนี้ขัดสนคือฐานมันอ่อนฐานมันอ่อนฐานมันอ่อนถ้าฐานแกว่งไม่ไหวถ้าฐานแข็งก็จะขยับได้ใช่เหมือนน้องต้องลองกัดดูแข็งก่อนเหมือนน้องชื่ออะไรนะเหยื่อของคายาโกะซูซูกะเหมือนซูซูกะนี่เล่นแข็งแต่ดีเพราะทำให้กูแข็งได้ด้วยอะไรแข็งคุยสวยมากคุยแข็งปังมากเอาไปเลยแตกคะแนนปังมากพวกกูโดนด่าไปล้อเยอะเรากล้าพูดว่าที่เราแซวเนี่ยพอเราดูผลงานคนที่เราแซวทุกคนเนี่ยเราจะถือคติอย่างเดียวช่องเราพวกเราอะพี่กับยิมจะพยายามมีกฎอย่างเดียวคือพูดถึงใครแซวใครได้เลยเขาด่าเขาว่าไม่เป็นไรเขาไม่เข้าใจไม่เป็นไรแต่เราแซวเลยเพราะคนที่เราแซวเนี่ยเรารู้ในใจแล้วว่าเราดูผลเขาผลงานเขาแล้วเราชอบตัวเขาจริงถึงมาแซวถูกไหมว่าคือเราดูจนจำได้แล้วเราดูจนเราจำคุณได้เขาดูจนซึมซับอ่ะดูจนกูแบบกูดูผิวเผินแล้วกูไปพูดไม่ได้อ่ะต้องซึมซับอะไรสักอย่างนึงทุกคนที่เราพูดถึงทุกคนที่เราแซวไปบางทีอาจจะดูแรงนะแต่ว่าเราดูผลงานของผู้คุณมาพอสมควรแล้วถึงพูดได้ใช่ผิวเผินเราไม่กล้าพูดกันก็คือเป็นการแซวกันเล่นๆขำๆไปนะอยากให้ผู้คุณแซวเราบ้างไงถ้าดูมาอย่างด่าเลยได้แต่อย่าแรงเลยด่าเลยเจมบอกแต่อย่าแรงมากเฮ้ยมึงด่าแรงได้เลยอ๋อเลยด่าพ่อได้เลยพ่อชื่ออะไรทอนเลยทอนแม่เล็กเย็ดทอนเล็กเทคลอนทอนเล็กเล็กเล็กได้เลยยิงเราเป็นคนเปิดอยู่แล้วอย่าตัดนะตอนเนี้ยอย่าตัดทิ้งอย่าตัดไม่ตัดอามะอามนะมีอะไรหมดแล้วฝากหมดแล้วทุกอย่างเพื่อนฟังนะมีอะไรจะพูดไหมนะไม่มีแล้วหมด